ลือเพราะว่าแถวนี้ผีดุมากทั้งหมดผีดุจริง ผมอยากทำ44วันต่อจากหมวดสลาดีครับแล้วคุณรู้ไหมว่าภารกิจของ44วันเนี่ยมันคืออะไรโรสับครางฉันนั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นคำสั่งให้เรานั้นต้องค้นหากันจนเหนื่อยหรือเป็นพรจากฟ้าเพื่อมีรู้สึกสิ่งที่แสนพิเศษตามที่ได้เจอเดินทางค้นหาตัวตนใครหนึ่งคนที่ก็รอฉันอยู่จากในผู้คนร้อยพันที่ออกเดินทางเหมือนฉันโอ้โอ้บนทางที่แสนยาวไกลคนให้เจออีกครึ่งในใจฉันไม่รู้มันอยู่อีกไกลเท่าไรเห็นบางคนสอหาแล้วก็ได้เจอมีแค่ไหนก็คุ้มค่าความรู้สึกแม้เป็นคนจากฟ้าหรือเป็นคำสาเป็นเรื่องพิเศษที่เกิดขึ้นมาเดินทางที่แสนยาวไกลคนให้เจออีกครึ่งในใจฉันไม่รู้มันอยู่อีกไกลเท่าไรคนเจ็บโดนอาวุธอะไรเนี่ยน่าจะโดนมีดกระจาอาการเป็นไงบ้างผมว่าน่าจะสาหัสครับยังไงก็ฝากด้วยนะได้ยังไงไว้จ่าเก็บหลักฐานทุกอย่างให้หมดเลยนะได้ครับฝากด้วยครับหมดครับผมว่าหมวดต้องไปเชื่อแน่ๆครับเรื่องอะไรครับคือเมื่อคืนนะครับมีกลุ่มวัยรุ่นแอบเข้ามาที่นี่ครับจู่ๆคนหนึ่งก็ถูกผีเข้าครับที่ผมพูดให้แกเพื่อนๆครับผีเข้าอ่ะใช่ครับแล้วเด็กคนนั้นแอบเข้ามาที่บ้านนี่ทำไมผมคิดว่าน่าจะเข้ามาขโมยของนะครับเพราะบ้านหลังนี้เนี่ยถูกทิ้งร้างมาเดินกว่าแล้วครับทำไมถึงถูกทิ้งร้างอาจารย์คือผัวเมียทะเลาะกันครับฝ่ายชายเนี่ยเอามีดเชือดคอฝ่ายหญิงครับแล้วตัวเองก็ยิงตัวตายครับแล้วบ้านหลังนี้เนี่ยก็ถูกฝ่ายทิ้งร้างนะครับชาวบ้านร่ำลือกันว่าแถวนี้เนี่ยผีดุมากทั้งหมดจ้าเดี๋ยวจ่าเราไปตรวจดูความเรียบร้อยข้างล่างนะเดี๋ยวตอนนี้ผมจัดการเองหมดผมไปคนเดียวเหรอครับใช่สิจ่าจ่าพวกพี่เหรอปั๊บกับไม่กลัวครับไม่กลัวครับขอโทษครับเอาเลิกเรียนกันแล้วเหรอที่เป็นคนดีจ้ะบัดดีจ้ะอะไรเหรอจ๊ะเนี่ยข้าหมานะเจ๊หุยขอบใจนะหนวดเนี่ยจ่ายเร็วซะด้วยมือเย็นของพวกคุณค่ะว่าแต่ตกลงใครเป็นคนซื้อหมาเอาไปเลี้ยงกันแน่จ้ะก็พวกเราทั้งสามคนนี่แหละค่ะก็หารกันคนละ 2,000 นี่เจ๊ผมไม่เต็มใจนะเจ๊ผมถูกยัดเยียดอ่ะทีมอ้าวก็ใครไปตกลงกับแผนพวกเธอฮะดูอยู่ก็ซื้อหมามาให้เด็กเจ้าปัญหาแล้วน่ะตัว 6,000 7,000 เอาหน้าถือว่าซื้อของขวัญให้น้องแล้วใครคือเด็กเจ้าปัญหานั่นน่ะฮะเด็กข้างบ้านของคิมอะค่ะชื่อน้องน้ำมนต์พอดีหมาของน้องเขาเพิ่งตายพวกเราก็เลยรวมเงินกันแล้วก็ซื้อหมาตัวใหม่ให้น้องเขารวมเงินกันเหรอแบบนี้เขาเรียกว่าบังคับขืนใจมากกว่าเฮ้ยแต่วันหลังก็พามารู้จักกับเจ๊มาสิท่าทางฟังดูมาเด็กๆคนนี้มันจะน่ารักน่าเอ็นดูอยู่นะค่ะเจ๊คิมวันหลังพาน้องน้ำมนต์มารู้จักกับเจ๊สิเจ๊อยากเจอใครไม่อยากเจอนะเจ๊แล้วเจ๊จะเสียใจฉันกลับก่อนนะให้เงินแล้วเนี่ย
มาเพิ่งเจอกันเจ๊สวัสดีครับสวัสดีเอาดีนะแล้วไม่กินข้าวเย็นกันเนาะมื้อนี้อร่อยนะจ๊ะโอ้ยไปกินแต่ผมจะตามจับคนที่ฆ่าคุณมาลงโทษให้ได้เราเป็นตำรวจเป็นตำรวจเหมือนกับแป้งผีดุจริงเหรอน้องน้ำมนต์ที่บ้านแล้วพี่จี๋จะว่าไปนะสองคนนั้นก็ดูเข้าขากันดีนะแต่สงสัยว่าคิมเนี่ยคงต้องเป็นลูกไล่ให้น้องน้ำมนต์อีกนานเลยอ่ะไม่เคยทำเลยจะเป็นยังไงไม่เคยทำสองคนนี้ดูอารมณ์ดีจังเลยนะครับอ๋อกำลังนินทาคิมอยู่นะคะมีอะไรหรอครับนึกว่าจะไม่ถามซะแล้วผมมีเรื่องสำคัญอยากจะบอกทั้งสองคนครับเรื่องอะไรล่ะคะผมรู้แล้วครับว่าผมคือร้อยตำรวจเอกเอกภพเบญจนาคินครับมามุกไหนเนี่ยพี่มุกครับผมจำได้แล้วจริงๆว่าผมเป็นใครข้อมูลของคุณพ็อปก็ได้นะนี่ก็จะไปหาข้อมูลจากที่ไหนอะคะ
ถามหมดบู๊ไหมนี่เดี๋ยวนี้ชักยังไงนะอะไรอะไรก็มาหมดบู๊หมดบู๊ตลอดว้าหรอไม่มีอะไรคือพี่คิดว่าให้ตำรวจเนี่ยหาข้อมูลตำรวจด้วยกันเองเนี่ยมันน่าจะง่ายกว่าไงแต่ที่จริงถ้าเผื่อจะหาตำรวจเนี่ยไปหาจ่าวิเชียรก็ได้นี่ทำไมต้องหาตำรวจกูด้วยเอ้าคิดอะไรกันโอ๊ยไม่มีอะไรค่ะพี่ถ้าจะมาแซวอย่างนี้เดี๋ยวไม่ช่วยหาตัวจริงให้แล้วนะคะไปดีกว่าเขินจริงนะแม่คุณเนี่ยเอาพี่จีก็ได้มาคุณนั่นแหละตัวเริ่มเลยคนไทยสมัยโบราณนิยมเอาผ้ายันที่เป็นรูปของท้าวเวสสุวรรณมาผูกไว้ที่หัวเตียงเด็กหมดครับขออนุญาตครับครับหมดไม่กลับบ้านนะครับมันมืดแล้วนะครับเนี่ยเหลืออีกสักพักอาจารย์ผมกลับก่อนนะครับโอเคครับเจอกันนี้ครับยากครับขยันจริงๆในสมัยพุทธกาลท่านเคยเข้าไปฟังธรรมกับองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าโหนี่คุณพ็อปเป็นตำรวจจริงเหรอเนี่ยก็ใช่นะสิแล้วคราวก่อนใครบอกนะว่าเขาเป็นคนร้ายโอ้วิจิก็เขามีอะไรมายืนยันน่ะว่าเขาเป็นตำรวจจริงๆอ่ะหลักฐานชิ้นก็ไม่มีนอกจากว่าบอกว่าความทรงจำกลับคืนมาแล้วมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาจะต้องมาโกหกเรานี่ก็เธออยากไปดูดีไหมครับภาษาอะไรหาผีเนี่ยเมาฉันก็แค่ไม่อยากให้พวกเธอไปเชื่ออะไรง่ายๆก่อนจะไปสู่ซะก่อนน่ะมันจะพิสูจน์ยังไงอ่ะคนหาชื่อในอินเทอร์เน็ตแล้วมันไม่เจออะไรเลยนี่ฉันว่างานเนี่ยต้องพึ่งหมวดบู๊ซะแล้วล่ะหมวดบู๊นั่นแน่อะไรแล้วมีอะไรอ่ะงั้นสรุปว่างานเนี้ยเราไปขอให้หมวดบู๊ช่วยละกันแต่ว่าก็ต้องระวังตัวหน่อยนะเพราะว่าจากคราวก่อนเนี่ยหมวดบู๊เขาพยายามจ้องจับผิดพวกเราอยู่จ้าบ้าเกิดอะไรเนี่ยขออนุญาตครับท่านนี่ผู้กองเอกภพครับนี่ผู้กำกับสยามคนที่ผมบอกว่าจะพาคุณมาพบวันนี้สวัสดีครับท่านเชิญครับขออนุญาตครับผู้หมวดสลาลีเป็นคนรักของคุณเหรอใช่ครับผู้หมวดสลาลีเป็นลูกน้องที่สำคัญที่สุดของผมผมเสียใจด้วยนะขอบคุณครับตามรายงานอยู่ในแฟ้มเนี่ยบอกว่าคุณเรียนได้คะแนนเป็นที่หนึ่งมาตลอดตั้งแต่อยู่โรงเรียนในร้อยแล้วพอมารับราชการตำรวจก็ปิดคดีได้ทุกคดีนะผลงานดีมากครับท่านถ้ามีตำรวจดีๆอย่างคุณเป็นความหวังใหม่ของพวกเราเลยนะเนี่ยขอบคุณครับท่านอ้าวทีนี้ก็ว่ามาซิว่าคุณต้องการอะไรผมอยากทำซีซีวันต่อจากหมวดสลาดีครับคุณแน่ใจแน่ใจครับแล้วคุณรู้ไหมว่าภารกิจของซีซีวันเนี่ยมันคืออะไรไม่รู้ครับอ้าวไม่รู้เรื่องอย่างคำครับคุณรู้ไหมว่าไอ้ภารกิจเนี่ยถ้าคุณเข้ามาทำแล้วประวัติของคุณจะต้องถูกลบไปชั่วคราวมีผมเท่านั้นที่รู้ว่าคุณเป็นตำรวจไม่มีปัญหาเอ้าผู้กองเอกภพ
ต่อไปนี้คุณรับภารกิจ CC2 ขอบคุณครับท่านพรุ่งนี้มาพบผมใหม่ผมจะอธิบายรายละเอียดให้มากกว่านี้ครับท่านขออนุญาตครับตอนนี้ไปคุณไม่ต้องทำความเคารพผมเพราะคุณไม่ได้เป็นตำรวจแล้วครับเราเป็นตำรวจเราเป็นตำรวจจริงๆด้วยสวัสดีครับขออยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะครับเนี่ยพอดีนัดหมดรั้วไว้อ่ะนะครับเอ๊ะเรื่องของผมใช่ไหมครับก็จะให้หมดรั้วช่วยสืบเรื่องชื่อแล้วก็ยศตำรวจของคุณเองขอบคุณมากนะครับคุณเลจีไม่เป็นไรเลยค่ะคุณพ็อกใกล้จะได้รู้ความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับตัวเองแล้วเนี่ยพวกเราก็ยินดีด้วยค่ะครับนี่คุณพร้อมเขากำลังตื่นเต้นอยู่ใช่ไหมแน่นอนแล้วล่ะแต่ว่าชุดๆไปไม่ใจหายเหมือนกันนะทำไมอ่ะก็คุณพร้อมอ่ะเขาอยู่กับพวกเรามาตั้งปีกว่าแล้วนะแล้วถ้าเกิดความทรงจำเขากลับคืนมาเขาก็หมดห่วงแล้วก็ไปสู่ปกติทีนี้พวกเราท่านหมายถึงพวกเธออ่ะก็คงไม่ได้เจอคุณพ่ออีกแล้วอ่ะก็จริงอะเนาะเออแต่คิมก็ไม่ได้เจอคุณพ่อสักทีด้วยเหมือนกันน่าเสียดายนะสองคนเนี้ยก็เลยได้เจอกันเนาะท่านว่าฉันกับคุณพ่อคงไม่ได้เจอกันแล้วล่ะอีกอย่างนะกับผีผู้ชายเนี่ยท่านไม่ได้อยากเจอเท่าไหร่หรอกนะคุณกิมหันไม่อยากเจอใครหรอครับหมวดเอ้าหมวดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญนั่งก่อนค่ะเดี๋ยวเลยไปเอาน้ำให้ขอบคุณครับมาแล้ว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 นี่ค่ะขอบคุณนะครับนั่งตรงนู้นดีกว่าไม่ได้เจอกันนานเลยพวกคุณสบายดีนะครับสบายดีครับแล้วหมวดล่ะครับก็ดีครับแต่ว่าช่วงนี้งานยุ่งๆนิดนึงก็เลยไม่ค่อยได้มาทักทายพวกคุณเท่าไหร่อุ้ยพวกเราสิคะต้องเกรงใจหมวดหมดแวะมาเนี่ยเกรงใจจะแย่เลยไม่ต้องเกรงใจหรอกครับเราเป็นคนกันเองก็ถ้าเกิดว่าพวกคุณมีเรื่องเดือดร้อนอะไรก็ผมยินดีช่วยเหลือเลยครับขอบคุณนะคะหมวดครับคือฉันมีเรื่องอยากจะถามอะไรหน่อยอะค่ะได้สิครับหมวดยังคิดว่าพวกเรามีสัมพันธ์พิเศษอยู่หรือเปล่าคะไม่แล้วล่ะครับไอ้เรื่องวันนั้นน่ะสงสัยผมคิดมากเกินไปขอโทษด้วยนะครับคุณจีแต่จริงๆแล้วผมโกหกผมยังเชื่อว่าพวกคุณปิดบังอะไรบางอย่างผมอยู่เป็นไรจีมีอะไรหรือเปล่าครับไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรค่ะหมวดผมคิมพาหมวดมูไปรอที่ร้านเจเล้งก่อนได้ไหมเดี๋ยวพวกพี่ตามไปฮะทำไมล่ะเมื่อวันแล้วก็ไปเอาปิ่นโตที่ร้านเจเล้งไงแล้วก็เดี๋ยวเอากลับมากินข้าวที่บ้านนะจะรีบเอาทำไมตอนนี้แล้วเออนะไปก่อนนะคิมนะพาหมวดไปก่อน
หมดครับผมว่าเราไปรอที่ร้านเจเล้งก่อนดีกว่านะครับใช่ครับคุณมีอะไรหรือเปล่าท่าทางแปลกๆไหมครับไม่มีอะไรเลยค่ะพี่จีอะค่ะพี่จีเขาเกิดอาการฉุกเฉินกับผู้หญิงอะค่ะขอโทษทีครับงั้นผมว่าเราไปกันดีกว่านะครับหมดครับใครครับเชิญครับเจอเลยครับคุณเป็นอะไรอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับดีดีก็ร้อนวูบขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นผมก็รู้สึกไม่มีแรงเลยครับแล้วตอนนี้นะคะเป็นยังไงดีขึ้นมากครับเกิดอะไรขึ้นน่ะไม่รู้เหมือนกันครับแต่ผมว่าต้องเกี่ยวข้องกับหมวดบูแน่ๆครับว่าผมเริ่มมีอาการตั้งแต่ที่หมวดบูเข้ามาทันทีเลยครับหมวดบูเนี่ยนะท็อปเพื่อนคือรออยู่ที่นี่นะเดี๋ยวฉันกับพี่จีจะไปหาหมวดบูกับคิมที่ร้านเจเล้งยังไงจะเช็คให้นะคะว่ามันเกี่ยวกับหมวดบูหรือเปล่าขอบคุณมากครับตกลงที่โทรหาผมนี่มีเรื่องอะไรกันล่ะครับคือสองคนนั้นเขาอยากให้หมวดตามหาคนคนหนึ่งนะครับตามหาคนนี่พวกคุณรับจ้างตามหาคนกันนะครับ ผมเห็นเนี่ยก็ตามหาคนนี้ตลอดเวลาคือเรื่องมันยาวนะครับหมวดผมก็ไม่รู้จะเล่ายังไงดีนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอสองสาวนั้นมาแล้วหมดถามกันแล้วกันนะครับมือเย็นของเด็กๆจ้ะสวัสดีครับเจ๊เล้งสวัสดีจ้ะหมวดวันนี้จะมาทานข้าวกับพวกหนูเลยเหรอจ๊ะครับมาพอดีสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะเนี่ยหมวดปูจะมาทานข้าวโดยทำไมไม่บอกเจ๊จะได้ทำกับข้าวเพิ่มเติมอีกสักสองสามอย่างไม่เป็นไรหรอกครับเจ๊เกรงใจโอ้ยไม่ต้องเกรงใจนั่งกินน้ำกินข้ารอเจ๊แป๊บนึงเดี๋ยวเจ๊จะรีบไปทำให้แป๊บเดียวเจ๊ครับเจ๊ไม่ทานแล้วหมวด แต่เจ๊เล้งแกนี่ก็น้ำใจงามเหมือนกันนะครับ ที่แกรีบอ่ะเพราะสิ้นเดือนก็จะได้บวกค่ากับข้าวเพิ่มไหมคะหมวดไม่รู้อะไรซะแล้วนะครับแต่เมื่อกี้ต้องขอโทษด้วยนะคะที่มีเรื่องนิดหน่อยค่ะก็เลยต้องให้มาล็อกข้างนอกไม่เป็นไรแล้วครับเรื่องของผู้หญิงผมเข้าใจครับว่าแต่เรามาคุยเรื่องธุระของเราไหมเมื่อกี้นี้คุณทิมหันก็เกินเกินกับผมไว้แล้วตกลงว่าพวกคุณจะให้ผมตามหาใครนะครับตนที่แท้จริงของคุณถูกลบออกจากฐานข้อมูลของเราเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้คุณคือผู้ต้องหาหนีคดียาเสพติดคุณเป็นนักเคมีผสมยาอันดับต้นๆขององค์กรหรืออีกในหนึ่งก็คือพ่อครัวพ่อครัว
แต่อย่าไปสนใจมันเลยผมได้ก๊อปปี้ข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดเอาไว้ในนี้แล้วแล้วถ้าเผื่อภารกิจทุกอย่างจบลงผมจะคืนสถานะเดิมให้กับคุณขอบคุณครับแล้วนี่คือรายละเอียดภารกิจทั้งหมดของ44วันอยู่ในนี้แล้วโคซับครานนั่นแหละเป็นชื่อเต็มของ44วันหรือที่ผมเรียกเป็นภาษาไทยว่าการตีสนิทอาชญากรตีสนิทกับอาชญากรใช่ก็ถ้าพูดให้ฟังง่ายๆนะก็คือเราจะส่งคนของเราแฝงตัวเข้ามาในไอ้องค์กรค้ายาเสพติดรายใหญ่นี่แล้วเราก็จะหาหลักฐานข้อมูลต่างๆเพื่อดำเนินคดีกับไอ้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผู้หมวดสลาลีเป็นคนที่เสนอตัวเข้ามาทำงานชิ้นนี้ใช่ไหมครับใช่ผู้หมวดสลาลีแฝงตัวเข้าไปในภารกิจนี้แรกๆก็เป็นอย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามแผนแต่พออยู่ไปสักระยะหนึ่งผู้หมวดสลาลีถูกพวกมันจับได้เราก็เลยต้องเสียเธอไปผมก็เลยต้องปิดภารกิจนี้โดยปริยายผมสาบานผมจะลากตัวพวกมันมาเข้าคุกให้ได้ครับผมเชื่อว่าคุณต้องทำได้องค์กรนี้มีชื่อไหมครับมันเรียกตัวเองว่าแก๊งพยัคฆ์ดำแต่ไอ้คนเป็นหัวหน้าทุกคนเรียกว่าบอสแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่เห็นตัวตนเราไม่รู้ว่ามันเป็นใครหน้าตาเป็นยังไงทุกอย่างยังเป็นความลับอยู่ผมจะลากตัวมันมาให้ทันให้ได้ครับคุณพร้อมมาเลยวันนี้ครับคุณโชคดีผู้กำกับสยามที่นี่แก๊งพยัคฆ์ดำแหวนหัวเสือทั้งสองสิ่งนี้ต้องมีความเกี่ยวพันกันแน่ๆเป็นตำรวจคนนี้เป็นใครกันนะครับจะบอกนะครับว่าเป็นหน้าของใครสักคนเอ้ยไม่ใช่ค่ะคือเขาเป็นเพื่อนของพวกเราเองอะค่ะเพื่อนเหรอครับค่ะก็คือไม่ได้เจอเขามานานแล้วก็ไม่รู้ว่าข่าวคราวตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างก็อยากจะรบกวนหมวดช่วยเช็คให้หน่อยนะคะได้ไหมคะแค่เพื่อนเหรอครับไม่ได้มีอะไรลึกซึ้งไปกว่านั้นใช่ไหมครับเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเอารายชื่อตำรวจคนนี้ไปตรวจค้นในฐานข้อมูลให้กันแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับหมวดไม่เป็นไรครับกับข้าวเพิ่มเติมเสร็จแล้วจ้ะด่วนมาล่านี่ของหมวดบัวนะเจทำสุดฝีมือเลยขอบคุณครับเจถ้าอย่างนั้นค่าข้าวมื้อนี้เดี๋ยวเก็บตังค์ให้ผมแล้วกันนะครับไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเลยค่ะถือว่าพวกเราเนี่ยเลี้ยงตอบแทนที่หมวดช่วยเหลือพวกเราไงคะจะดีอะครับดีค่ะอ
คุณมากเลยนะครับสำหรับอาหารมื้อนี้ค่ะเดี๋ยวเล่เก็บเองค่ะเดี๋ยวช่วยเอ้าผมไม่ต้องค่ะผมไม่ต้องไม่ต้องไม่เป็นไรสงสัยจะออกไปข้างนอกแล้วเราจะพิสูจน์ล่ะว่าที่คุณพร้อมอาการแปลกๆอ่ะเราทำยังไงอ่ะฮะอะไรนะถ้างั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับครับเดี๋ยวข้าหมดครับคือผมขอถามอะไรสักอย่างได้ไหมครับคือเวลาหมดไปจับผู้ร้ายเนี่ยหมดมีพวกเครื่องรางของขลังบ้างหรือเปล่าครับไม่ครับปกติผมก็พกแค่ปืนกระบอกเดียวไม่ได้พกอะไรบ้างเลยนะครับอย่างอื่นครับไม่มีเลยครับจริงครับขอบคุณทั้งหมดครับไม่เป็นไรครับทำไมล่ะครับเปล่าครับคือผมถามไปประดับความรู้นะครับเผื่อว่าหมวดจะมีของดีอะไรผมอาจจะไปขอมาบูชาบ้างนะครับผม คุณกิมหันก็รู้นะครับว่าผมไม่เชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วครับก็ต่อนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นไหมล่ะไม่มีอะไรสักหน่อยคิดมากเองอ่ะไงอ่ะทีเนี้ยพอมีอาการแปลกๆนี่มันไม่เกี่ยวกับหมวดบูแน่นะไม่รู้สิแต่หมวดบูเขาก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติเลยนะโอ๊ยแล้วป่านนี้ทำไมยังไม่กลับบ้านอย่างเนี้ยนั่นสิหายไปเลยความเชื่ออย่างสร้างสรรค์ไม่งมงายก็ช่วยให้เรามีความสุขได้ครับทำความรู้จักกับเป้าหมายเรียบร้อยขั้นต่อไปคือทำให้เป้าหมายเชื่อใจแย่มากผู้หญิงดีคนนึงเนี่ยต้องถูกผู้ชายแย่ๆหลอกลวงถ้าคุณรู้เรื่องอะไรอีกก็รีบเล่ามาเลยฉันอยากรู้ว่าคุณไปหลอกลวงอะไรเขาอีกบ้างทำไมคุณถึงต้องทำดีกับฉันด้วยผมชอบคุณ